สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอาละนะครับวันนี้ที่หลายๆท่านนั้นรอยคอและรอคอยมานานนะครับสำหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีคำถามพี่น้องสอบถามกันมาเยอะเลยนะครับสำหรับ2ปีพศนี้นะครับบอกว่า2ปีพศนี้แสงทองช่วยเอามารีวิวให้หน่อยเป็นอย่างไรทำไมถึงถกเถียงกันไม่สิ้นไม่เลิกไม่สิ้นนะครับไม่จบไม่สิ้นนั่นเองนะครับก็มีแฟนเพจนะครับแฟนเพจแฟนคลับนั้นให้นำเอา2ปีพศนี้มาพูดคุยมารีวิวนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันเป็นอย่างไรทำไมบางกระแสบอกว่าปีพศ1เนี่ยมันทำไมมันมีกระแสบอกว่าค่านิยมนั้นคนเขานิยมเก็บกันบอกว่ามันหายากนะครับแต่อีกปีพศ1นะครับซึ่งมีการผลิตที่น้อยเลย พี่น้องมีการผลิตที่น้อยแต่ทำไมเขาบอกว่ามันหาง่ายอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันสำหรับเหรียญทั้ง2ปีพศก่อนที่เราจะไปพูดคุยก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับเราได้สรรหาข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับพี่น้องเราไปที่เหรียญเลยนะครับซึ่งเหรียญ10บาทรุ่นใหม่นี้ก็มีการผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ไปจนถึงปีพุทธศักราช2560นะครับของรัชกาลที่9ซึ่งเราจะเห็นได้ในลักษณะลวดลายต่างๆนั้นสวยงามและก็ชัดเจนเพราะอะไรเพราะเขาเพิ่งจะผลิตออกมาเพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองซึ่งแตกต่างจากเหรียญรุ่นเก่าๆที่มีการผลิตออกมาตั้งแต่ปี31ถึงปี51นั่นเองนะครับเป็นแบบเก่าตัวนั้นก็ผลิตออกมาเมื่อเทียบกับรุ่นใหม่แล้วมันห่างกันหลายเท่าปีพศเลยทีเดียวนะครับเรามาที่เหรียญของเรานะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาท2สีด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9ส่วนที่ระบุเอาไว้นะครับก็จะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นเก่าหรือว่าเหรียญรุ่นใหม่นะครับแต่จะแตกต่างกันเพียงแค่ดีไซน์ที่เขาทำการผลิตออกมาเท่านั้นเองนะครับนะครับตัวนี้เป็นแบบพระเศียรใหญ่ที่ถือได้ว่ามีอยู่3ปีพศด้วยกันที่ติดอันดับความหายากนะพี่น้องติดอันดับความหายากแต่มีพี่น้องหลายๆคนนะครับนักสะสมที่ทั้งมือเก่ามือใหม่นะครับอันนี้ก็มาขัดแย้งกันทางด้านความคิดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะหาปีพศไหนเนาะได้เจอเร็วกว่ากันนั่นเองเนาะส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะพี่น้องเฟืองสลับเรียบนะครับเราจะเห็นได้ในลักษณะเหรียญชนิดราคา10บาท2สีไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนเหรียญที่ระลึกหมุนเวียนก็ดีนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันและอีกคล้ายกันก็คือเหรียญ2บาทนั่นเองจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่จะเป็นเรียบยาวกว่าเฟืองนะครับส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังที่มีหลายๆคนเนาะบอกว่ามันย้อนแย้งกันว่ามีการผลิตเยอะผลิตน้อยแล้วทำไมบอกว่าตัวเยอะมันหายากตัวน้อยมันหาง่ายตัวนี้นะครับเรามาพูดคุยกันนะครับสำหรับช่องของเรานะครับที่มีข้อมูลต่างๆนะครับมีการเก็บข้อมูลเก็บสถิติต่างๆในเหรียญของแต่ละปีพศนะครับซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันว่าเหรียญที่ผลิตเยอะหรือผลิตน้อยนะครับบางปีพศนั้นผลิตออกมาเยอะแต่นำเอาออกมาใช้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับก็มีการผลิตรุ่นใหม่ๆออกมาอันนั้นก็มีบางปีพศที่ทางกรมธนารักษ์นะครับเขาได้ระบุเอาไว้ว่าบางปีพศนั้นมีการผลิตแต่ก็ไม่ได้นำเอาออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนอย่างเต็มรูปนะครับบางปีพศผลิตน้อยก็จริงแต่ก็เอาออกมาใช้ในการหมุนเวียนนะครับเต็มรูปแบบเลยทีเดียวอันนั้นก็มีเป็นบางรุ่นบางปีพศนะครับส่วนปีพศที่ท่านเห็นอยู่นี้คือปีพศ2554นั่นเองที่พี่น้องบอกว่ามันย้อนแย้งกันนะครับกับอีกปีพศ1เรามาปีพศนี้ก่อนนะครับซึ่งที่ท่านเห็นอยู่คือเหรียญที่ติดอันดับ2ของชนิดราคา10บาทนะพี่น้องเป็นอันดับ2ของชนิดราคา10บาทซึ่งติดอันดับทั้งราคาการซื้อขายและติดอันดับทั้งความหายากด้วยนะครับตัวนี้เนาะนะพี่น้องนะ
นี่คืออันดับ2นะครับคิดดูแล้วกันนะครับผลิตออกมาเพียงแค่3ล้านเหรียญเท่านั้นเอง UNC เขาประเมินอยู่ที่250บาทนะตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับตัวนี้เมื่อเทียบกับอีกปีพ.ศ.ที่จะมาถึงเนี่ยที่เราจะเอามารีวิวคู่กันเนี่ยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากเหรียญหนึ่งนะพี่น้องเป็นเหรียญที่หายากนะที่มีการผลิตเพียงแค่3ล้านเมื่อเทียบกับประชากรไทยเราตั้ง60 70ล้านนะครับตัวนี้นะเป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญหายากนั้นมีเพียงแค่3ปีพ.ศ.นะครับ3ปีพ.ศ.ถึงแม้ว่าบางพ.ศ.นั้นจะผลิตออกมาค่อนข้างที่จะเยอะก็ตามแต่ก็หายากเช่นเดียวกันนะครับนี่คือปีพ.ศ. 2554นะพี่น้องดูเอาไว้นะครับดูเอาไว้นี่คือเหรียญติดอันดับ2นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับก็เหมือนกันกับเหรียญถัดไปเนาะปีพ.ศ.ไหนในที่มันย้อนแย้งกันนะครับที่พี่น้องสอบถามมานะครับมันแตกต่างอะไรกันไหมจริงแล้วไม่แตกต่างนะพี่น้องลักษณะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับถึงแม้ว่าจะต่างกันที่ปีพ.ศ.มาดูกันนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับด้านหน้านั้นก็จะระบุเหมือนกันนะพี่น้องเหมือนกันมีพี่น้องนักสะสมทั้งมือใหม่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นมือใหม่เราเนาะเพิ่งจะผุดขึ้นมาเพิ่งจะเกิดขึ้นมาในเพียงแค่2ถึง3ปีให้หลังนะครับหลายๆท่านก็เลือกเก็บสะสมเหมือนกันนะครับบางท่านนั้นเก็บทุกปีพ.ศ.นะครับตัวอย่างอย่างช่องของเราเช่นเดียวกันนะครับแสงทองสองทางก็เก็บทุกปีพ.ศ.เช่นเดียวกันแต่บางปีพ.ศ.เราหาเก็บไม่ได้เราก็ต้องอาศัยพี่น้องนักสะสมที่เป็นผู้ที่ค้นหานะครับเอามาแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับส่วนปีพ.ศ.นี้นะครับพี่น้องบอกว่าเอ๊ะมันหายากต่างจากปี54นะครับ54นั้นหาง่ายกว่าจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วเหรียญปีพ.ศ.นี้หาง่ายกว่านะพี่น้องปีพ.ศ. 2552นี่หาง่ายกว่านะครับหาง่ายกว่าเขาผลิตออกมาถึง 59,107,733 เหรียญ นะครับตัวนี้นะมีเยอะนะครับมีเยอะตัวนี้นะครับเมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2554นะครับปี54นั้นจะอยู่ในมือของนักสะสมนะครับนักสะสมและก็นักเก็งกำไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยเหรียญปีพ.ศ.นี้เขาเอาออกมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเยอะมากเพราะว่าเขาเก็บสะสมนั่นเองนะครับเก็บสะสมเพื่อการเก็งกำไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเขามันสูงกว่าปี52ปี52นั้นเขาก็เลยถ้าจะเอามาเก็งกำไรนั้นตัวนี้คงจะเก็งกำไรค่อนข้างที่จะยากนะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับปี52เขาก็เลยเลือกเอาปี54เป็นตัวการเก็งกำไรนั่นเองนะครับเราถึงเห็นในโมนักสะสมเยอะเมื่อต่างกับปี52ปี52นะเขาแทบจะไม่ค่อยเอาออกมาซื้อขายเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า UNC เขาประเมินเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาออกมาเก็งกำไรคงจะไม่พอที่จะใช้จ่ายค่าจัดส่งนะครับเพราะว่าเขาไม่มีราคานั่นเองก็เลยไม่ค่อยมีนักสะสมนั้นเอาออกมาใช้ในการเก็งกำไรเราถึงหาไม่ค่อยเจอนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในอาจจะมีการเก็บสะสมก็ว่าได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้เอาออกมาใช้ในการเก็งกำไรนะครับสำหรับเหรียญที่ไม่มีราคานะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานและไม่มีราคานะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นนะครับปีพ.ศ. 2552ดังนั้นนักเก็งกำไรเขาไม่เอาออกมาใช้ในการเก็งกำไรเขาถึงเอาเหรียญที่ติดอันดับมาใช้ในการเก็งกำไรถึงได้เห็นเหรียญปีพ.ศ. 2554เยอะในตลาดนักสะสมนั่นเองนะพี่น้องเข้าใจตรงกันเนาะนี่ก็คือเหรียญปีพ.ศ. 2552กับเหรียญปีพ.ศ. 2554นะครับคงจะรู้สาเหตุกันนะครับว่าทำไมมันผลิตน้อยทำไมเห็นเยอะจังนะครับก็คือนะครับการเก็งกำไรนั้นนักลงทุนหรือว่านักเก็งกำไรเนี่ยเขาไม่เอาเหรียญที่ไม่มีราคาออกมาใช้ในการเก็งกำไรนะครับเราถึงไม่เห็นนะครับเขาเอาเหรียญที่มีราคาซื้อขายในตลาดนะครับเอามาใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเราถึงได้เห็นในตลาดนักสะสมเยอะนั่นเองนะครับส่วนปี52มันไม่มีราคานะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองเขาถึงไม่ค่อยเห็นในตลาดนักสะสมนั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับแต่ในรูปแบบหมุนเวียนนะครับเราก็ยังเห็นเหรียญปีพ.ศ.นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2552นะครับ
นี่ก็คือเอามาตอบคำถามนะครับตอบโจทย์กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่แนะนำมาบอกว่าแสงทองสองทางนำเอาเหรียญ2ปีพ.ศ.นี้เอามารีวิวข้อมูลให้หน่อยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเขานิยมแบบไหนกันแน่นะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็บอกตอบโจทย์ในราคาของเขาในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับ3ปีพ.ศ.ของเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่ยังมีราคาในการใช้การเก็งกำไรนั้นมีอยู่3ปีพ.ศ.ด้วยกันก็คือปี51ปี53ปี54นะครับส่วนอันดับ1คือปีพ.ศ. 2553นะพี่น้องนี่ก็คือหน้าตาเหรียญอันดับ1ของชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับติดอันดับ1ของเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นั่นเองตัวนี้หายากนะพี่น้องหายากยอดการผลิตของเขาเพียงแค่ 1,953,000 เหรียญเท่านั้นเองนะครับหวังว่าคงจะเป็นข้อมูลตอบคำถามให้กับพี่ๆน้องๆที่ยังค้างคาใจกันอยู่นะครับมีทกแต่ไม่เถียงนะครับอันนี้ว่ากันไปตามราคานะครับว่ากันไปตามค่านิยมของเขานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะตอบคำถามพี่ๆได้บ้างนะครับก็ฝากคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับการรับชมคลิปเนาะขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามและรับชมคลิปวิดีโอทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ